สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมีซี่นะครับกับผมนิติคุณยุคตนาหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนการใช้โปรแกรม After Effects นะครับในการทำ Motion Graphic นะครับให้เข้ากับวันมาฆบูชานะครับหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือวันจตุรงคสันนิบาตนะครับก็รายละเอียดก็ไปอ่านเอาในเว็บไซต์ละกันนะครับสำหรับชาวพุทธน่าจะเป็นวันที่สำคัญทีเดียวเลยแล้วก็เป็นวันหยุดราชการและนี่นะครับคือรูปที่ผมหามาได้นะครับที่เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชาและผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับที่จะเอามาทำ motion graphic ได้นะครับใครอยากจะเอาเป็นรูปอื่นๆนะครับหรือรูปนี้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้ละกันนะครับในเว็บไซต์มีซี่ของผมโอเคแบบแรกนะครับผมจะเอารูปนี้เข้าโปรแกรม Photoshop นะครับเข้ามาทำอะไรนะครับผมจะเข้ามาไดคัทนะครับพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระสงฆ์ต่างๆออกนะครับออกจากรูปนี้นะครับโดยผมจะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับมีพระพุทธเจ้านะครับมีแท่นนะครับซึ่งแท่นตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องไดคัทแล้วก็ต้องวาดเสริมเติมแต่งขึ้นมาเพื่อให้มันเต็มนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะแหว่งนะครับแหว่งตามรูปที่โดนน่าจะพระอรหันต์นะครับนั่งบังอยู่นะผมก็เลยได้ออกมาเป็นประมาณนี้ซึ่งวิธีการต่างๆก็คือใช้วิธีการรีทัชในโปรแกรม Photoshop นะครับทำขึ้นมาถ้ารีทัชไม่เป็นเนี่ยก็บอกว่าข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะไม่อยากสอนเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันใช้เวลานะครับเอาเป็นว่าผมจะลองสอนแบบคร่าวๆละกันนะครับก็เอาเป็นไดคัทพระพุทธเจ้าก่อนละกันผมก็แค่ลากนะครับใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือนี้นะครับสร้างเส้นปะนะครับหรือว่ากดตัว M ก็ได้นะครับลากครอบพระพุทธเจ้าในส่วนที่เราต้องการเท่านั้นนะครับแล้วกด Ctrl J Ctrl บวกตัว J นะครับ J ขึ้นมานะครับแล้วปิดตาตัวล่างไปผมจะเหลือแต่พระพุทธเจ้าแล้วนะครับผมก็ลบนะครับลบส่วนอื่นๆทิ้งไปนะครับก็ Eraser นะครับอย่างลบก็ลบคร่าวๆก่อนละกันเอาแต่พระพุทธเจ้านะครับนี่แล้วก็ใช้บัตรที่ใหญ่ขึ้นนะครับในการเก็บรายละเอียดลบไปโอเคแล้วก็เก็บรายละเอียดก็เก็บบัตรที่เล็กลงนะครับถ้าเกิดเราลบผิดเนี่ยนะครับวิธีการถอยหลังของโปรแกรม Photoshop สำหรับคนที่ยังไม่ค่อยชำนาญหรือยังไม่รู้เนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องกดนะครับCtrl Z นะครับคือ Ctrl Z เนี่ยคือถอยธรรมดา1ครั้งใช่ไหมครับ Ctrl Z เนี่ยแต่ว่าถ้ากดอีกทีนึงปุ๊บอ้าวกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วถ้ากด Ctrl Alternate นะครับ Ctrl บวก Alternate แล้ว Z เนี่ยจะเป็นการถอยหลังหลายๆครั้งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการถอยหลังในโปรแกรม Photoshop นะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมแนะนำก็คือเวลาคลิกลากเนี่ยนะครับควรจะค่อยๆลากนะครับอย่าลากยาวมากเพราะถ้าลากยาวแล้วเกิดพลาดขึ้นมาปึ๊บอย่างเงี้ยถอยหลัง1ครั้งเนี่ยมันจะแหว่งหายทั้งรูปเลยที่เราลบทิ้งเอาไว้ฉะนั้นเราก็ลบเป็นท่อนๆดีกว่าแล้วก็เป็นท่อนต่อไปเพราะว่าเวลาเราถอยหลังเนี่ยมันจะค่อยๆถอยไปทีละก้าวทีละก้าวนะครับเพราะอยู่ดีเราจะลบแล้วก็แวบอ้าวแหว่งอ้าวปึ๊บแหว่งถอยปุ๊บยาวเลยนะยาวเลยแล้วก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆดีกว่านะครับไม่ต้องซีเรียสอย่างนี้เก็บจนหมดแล้วนะครับเราก็จะได้พระพุทธองค์ออกมานะครับไหนเอ่ยนี่ก็ได้ออกมาผมก็ไม่ได้ไดคัทดีอะไรมากมายนะครับก็เอาธรรมดาธรรมดาแต่ที่ยากจริงๆของภาพนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่พวกพระอรหันต์เนี่ยนะครับหน้าเหมือนก๊อปปี้กันมาหน้าตาเหมือนเป๊ะเลยนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับเช่นอย่างผมก็จะเลือกรูปที่ชัดที่สุดก่อนนะครับอาจจะเป็นรูปนี้ละกันก็อาจจะใช้ตัว M นะครับกดตัว M เครื่องมือตัว M นะครับแล้วก็ Ctrl J นะครับลากครอบส่วนที่เราต้องการ Ctrl J เพื่อดึงเฉพาะส่วนที่เราต้องการแล้วผมก็ลบนะครับลบส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไปนะครับลบไปทิ้งไปให้หมดนะครับเก็บมือไว้แต่ประเด็นสำคัญตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือว่ามีหัวนะครับบังไหล่ข้างนี้อยู่
ผมจำเป็นต้องหาไหล่นะครับหาไหล่ซึ่งผมดูแล้วว่าภาพนี้เนี่ยไหล่ครบสมบูรณ์ผมก็ลากครอบมาแล้วก็คอนโทรล J นะครับปิดตาตัวใหญ่ไปผมก็ลบนะครับลบเอาแต่ไหล่มาลบเอาแต่ไหล่มาเลื่อนเลเยอร์ไปข้างบนด้วยนะครับกดคอนโทรลนะครับรอลิงก็อาจจะมีการขยายนิดหน่อยนะครับให้มันเข้ากับรูปดั้งเดิมสีที่แตกต่างกันนะครับกดคอนโทรล M นะครับคอนโทรลบวกตัว M ขึ้นไหมครับคอนโทรล M อ้าวหายละมันไม่ขึ้นอ้าวไม่เป็นไรนะครับเรามาที่ image นะครับ adjustment นะครับแล้วก็เลือกเป็น curve นะครับหรือคีย์ลัด control m โอเคผมดึงลงช่วงดึงลงนิดนึงนะครับช่วงช่วงล่างเป็นจะเป็นโทนของเงาข้างบนเป็นโทนของแสงสว่างก็ดึงลงนิดนึงก็ดูสีก็ไล่เรียงกันแล้วนะครับที่เหลือก็คือลบเอาเป็นลบหัวนี่ออกก่อนถ้ามี2 อย่างคือถ้าไม่ลบเนี่ยถ้าดูว่าสีมันใกล้เคียงกันอย่างนี้เนี่ยผมอาจจะใช้การโคลนนะครับโคลนสแตมป์ทูลเนี่ยวิธีการใช้ก็ง่ายๆครับกดอาร์ทิเนตค้างนะครับดูดสีที่ต้องการก่อนแล้วก็เอาไปเพ้นทับคือเป็นการดูดสีเนื่องจากว่าถ้าเราใช้การเพ้นลงไปเลยบัตรเนี่ยตัว B เนี่ยนะครับบัตรทูลเนี่ยบัตรเนี่ยมันจะไม่มีนอยส์คือในภาพเนี้ยมันมีนอยส์ถ้าผมดูดสีก็ได้ก็จริงอยู่มันก็ได้แต่เพ้นปุ๊บเนี่ยมันจะดูเป็นปื้นนะครับมันไม่มีนอยส์เหมือนภาพที่สแกนมาดังนั้นการใช้โคลนเนี่ยนะครับไม่ใช่โคลนดินโคลนนะครับโคลนเนี่ยมันจะมีนอยส์ของภาพมาด้วยมันก็จะดูสวยดีก็เป็นการเก็บรายละเอียดดังนั้นตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องเก็บรายละเอียดให้เนียบนะครับเช่นตรงนี้มันก็ไม่ควรจะมีแสงสว่างนี้ออกมาผมก็จะโคลนเลยจบนะครับโคลนมาส่วนเกินก็เดี๋ยวกดตัว M นะครับกดตัว M แล้วก็ลบทิ้งไปบัฟไหนตกแต่งภาพเล็กน้อยโคลนอีกนะครับโคลนช่วงมือนี้เอาออกไปนะครับเอาออกไปแล้วก็ลบส่วนเกินของสังคมทิ้งนะครับแล้วก็ตกแต่งให้เป็นลายอะไรก็ว่าไปนะครับผิดลบผิดภาพซะแล้วลบของส่วนภาพบนด้วยอึ๊บตัวนี้ส่วนเกินของสังคมนะครับไม่เอาก็ลบทิ้งไปก็เก็บรายละเอียดไปจนหมดนะครับจนหมดสิ้นแล้วเราก็จะได้ภาพนี้ออกมาไดคัทออกมาเป็นประมาณนี้นี่ก็ออกมาก็ได้เป็นประมาณนี้ครับก็มีการดีทัชตกแต่งไม่ต้องถึงกระเนียนมากครับส่วนรูปอื่นๆนะครับเราก็ใช้หลักการคล้ายๆกันก็คือการไดคัทออกมานะครับแล้วก็มีการตกแต่งโคลนสแตมป์เอาจนเรียบร้อยดีนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าภาพเนี้ยตัดออกมาเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ควรนะครับมันควรที่ต้องมีพื้นสีเหลืองๆเนี่ยด้วยผมอาจใช้วิธีการ new layer ใหม่เอาไว้ข้างใต้นะครับ new layer ใหม่ไว้ข้างใต้แล้วเพ้นบัตรลงไปก่อนเพ้นขอบเขตของงานลงไปก่อนว่าเราต้องเพ้นประมาณไหนนะครับเรารู้ขอบเขตของงานแล้วเราก็เลือก layer นี้นะครับ layer ตัวหลักของเราแล้วก็ใช้วิธีการโคลนนะครับโคลนค่อยๆโคลนเข้ามานะครับค่อยๆโคลนเข้ามาโคลนเข้ามานะครับโคลนไปก่อนโคลนไปก็พยายามเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงค่อยเก็บไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยว่ายังไงส่วนที่อยู่ด้านที่พระพุทธเจ้านั่งเนี่ยนะครับก็คือบังแน่นอนนะครับคือพระพุทธเจ้าบังนะครับไม่ใช่มาเป็นอาบังแขกอะไรไม่ใช่มันอาจจะยังดูไม่สวยนะครับเราก็ค่อยมานั่งเก็บนั่งแก้กันอันนี้คือเพ้นท์ให้มันเต็มๆไปก่อนเนี่ยโอเคส่วนไหนไม่สวยก็เก็บแต้มๆเอาคือมันแน่มันดูซ้ำๆกันเกินไปเราจะ copy ภาพไกลๆหน่อยโอเคก็จะมีการปรับเบอร์ฟุ้งๆอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่พอพระพุทธเจ้ามาวางก็คือ
จะอยู่ในตำแหน่งนี้ได้นะครับโอเคก็เกือบจะโอเคแล้วแหละไม่น่าจะเหลืออะไรมากมายนะครับคราวนี้เราก็เซฟเป็น PSD ออกไปนะครับ PSD เซฟออกไปแล้วไฟล์นี้นะครับก็ลบสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปด้วยนะครับก็คือรูปที่อยู่ด้านล่างนะครับ background ก็ไม่เอาครับให้เหลือแต่รูปที่ใช้จริงๆนะครับอันนี้ไม่มีอะไรคือคัดแล้วว่าเหลือแต่รูปหลักๆจริงๆนะครับคัดแล้วโอเคแล้วก็เซฟอีกรอบนึงพอเซฟเสร็จแล้วนะครับก็เก็บโปรแกรมไปเปิด After Effects ขึ้นมานะครับไปไหนแล้วล่ะหมดไอ้นี่ขอปรับ Workspace หน่อยละกันนะครับเป็น Animation มันจะมีโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ก็วิธีการก็ง่ายๆครับแค่ลากไฟล์นั้นนะครับลากไฟล์ที่เราเซฟไม่แก้ PSD นะครับลากไฟล์เข้ามาในโปรแกรม After Effects ได้เลยนะครับก็ลากเข้ามาเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ปล่อยตรงโปรเจกต์นี้นะครับสังเกตให้เป็นโปรเจกต์นะครับจะมีโปรเจกต์กับอีเฟกต์บางอันก็คนเป็นอยู่ในหน้าเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับฟุตเทจนะครับเลือกเป็นคอมโพสิชันเข้ามาเลยก็ได้นะครับเลือกเป็นคอมโพสิชันเข้ามาได้ถ้าเป็นฟุตเทจเนี่ยมันจะเมิร์จมาแล้วนะครับก็เลยเป็นคอมโพสิชันถามว่าคุณต้องการจะรวมไหมเมิร์จเลเยอร์นี่ก็อย่าไปใช้นะครับก็ใช้เป็นอันบนแทนแล้วกดโอเคปั๊บเนี่ยเราก็ได้แล้วดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับเราก็ได้รูปต่างๆรูปต่างๆที่มีพระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์พระอรหันต์น่ะนะครับผมก็ง่ายๆครับผม copy นะครับทั้งหมดนี้นะครับ copy layer ทั้งหมดนี้ไป place ใส่งานของผมที่ new ขึ้นมานะครับ new ขึ้นมาเป็นไซส์high def นะครับ 720pนะครับเป็น 720p คราวนี้ผมก็ต้องมีการวางตำแหน่งแล้วล่ะครับว่าอยากจะให้พระพุทธเจ้านั่งตรงกลางหรือเยื้องซ้ายหรือเยื้องขวานะครับตามหลักการศิลปะแล้วเนี่ยมันไม่ควรอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางเนี่ยมันไม่สวยควรต้องเยื้องนิดนึงนะครับเยื้องนิดนึงเยื้องนิดนึงจะดูสวยกว่าคือสเปคเปอร์สเปคทีฟของภาพมันจะได้พุ่งเข้ามานะครับโอเคดัดต่อมานะครับก็รูปนะครับรูปนั้นนะครับรูปนั้นหรือรูปนี้นะครับที่เป็นรูปเต็มๆนะครับจริงๆอาจจะต้องใส่ฉากใหม่แล้วก็ต้องไดคัตต้นไม้เพิ่มถ้าคุณขยันนะครับวันนี้ขี้เกียจนะครับก็คือขี้เกียจนะเราจะมาเน้นงานจริงๆคือเน้นเป็น 3D นะครับแต่ผมจะทำเอฟเฟกต์ลำแค่อะไรอ่ะเหมือนบารมีหรือเหมือนกลมๆขาวๆตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือจะให้เป็นใช้เป็น after แทนนะเราลองดูเทคนิคกันก่อนนะครับก็คือใช้เทคนิคง่ายๆนะครับก็คือ new นะครับเลือก solid นะครับปรับ solid นี้เป็นสีดำนะครับปรับ solid นี้เป็นสีดำสนิทเลยนะครับเป็น0ทุกเลขเลยแล้วกดโอเคกดโอเคนะครับ solid นี้เอาไว้ที่ไหนครับไว้ข้างใต้สุดเลยดีกว่าหน้าต่อมานะครับก็ใช้เอฟเฟกต์นะครับหาตรงเอฟเฟกต์พรีเซสเนี่ยนะครับหาคำว่าเลนแฟลร์นะครับพิมพ์ว่าเลนก็ได้เจอเลนแฟลร์นะครับอยู่ในเจเนเรตนะครับลากเลนแฟลร์ใส่เข้าไปที่ solid เราจะได้ลำแสงง่ายๆแล้วอันนี้สำหรับใครที่มีเอฟเฟกต์นะครับพวกมันชื่ออะไรนะลืมเลยOptical Flare ของ Video Copilot เนี่ยก็ค่อนข้างจะสวยมากนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราชิวๆนะครับเดี๋ยวลากเมนูนี้เก็บมาในโปรเจกต์ก่อนดีกว่างั้นเดี๋ยวมันกินพื้นที่เยอะนะครับเวลาสอนอาจจะไม่เข้าใจงั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเอฟเฟคง่ายๆก็เลือกได้ว่าอยากจะได้เป็นลักษณะไหนนะครับเช่นได้เป็นลักษณะนี้ผมก็วางไว้ด้านหลังนะครับด้านหลังพระพุทธเจ้านะครับก็จะดูมีแสงเปล่งปลั่งออกมาเลยนะครับคราวนี้แล้วแบบมีการกระเพื่อมของรัศมีไหมหรือจะมีอะไรไหมเอฟเฟคต่างๆนี้ก็ปรับได้นะครับปรับได้แต่มันก็ไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายนะครับก็จะต้องมีแบบลักษณะกระพริบอย่างนี้นิดๆหน่อยๆนะครับเลขเนี่ยขึ้นลงๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเราเก็บไว้ก่อนในลักษณะหนึ่งก่อนดีกว่าแค่นี้เราก็ได้เป็นพลานุภาพนะครับของพระพุทธเจ้าแบบใหม่ที่ดูเก๋ไก๋ดูหรากว่าเดิมนะครับส่วนนะครับ
เราหาภาพพระพุทธเจ้าก่อนภาพไหนเอ่ยโอเคภาพนี้นะครับผมเลือกคู่นี้นะครับคู่ของพระพุทธเจ้ากับแสงเนี่ยนะครับเอาไว้บนสุดเลยนะครับไว้บนสุดเลยนะแต่ประเด็นต่อมาคือคอนเนสโซลิดเนี่ยนะครับมันบังพระอรหันต์ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ปรับหมวดนะครับใครที่ไม่เห็นหมวดตรงนี้เนี่ยนะครับให้เลือกอันนี้นี่คลิกมันมี2อันนะครับเลือกอันกลางก็ได้นะแล้วเลือกจากหมวดเนี่ยนะครับของแบ็คโซลิดเนี่ยปรับเป็นแอดแอดก็คือไม่เอาดำจะหายไปเหลือแต่แสงสว่างหรือแต่แสงสีขาวออกมานะครับแล้วคราวนี้เนี่ยผมจะสังเกตนะครับว่าดูก่อนนะครับว่าเนี่ยพอเดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนพระพุทธเจ้ากับลำแสงของท่านนะครับก็จะเห็นว่าพระอรหันต์เนี่ยจะอยู่ภายใต้แสงนะครับเห็นไหมครับอยู่ภายใต้แสงนะครับไม่อย่าให้อยู่บนแสงนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวรัศมีที่เปล่งมาเนี่ยจะไม่สวยโอเคเราก็ได้แล้วเนาะไม่มีอะไรมากมายคราวนี้นะครับเทคนิคที่ผมทำตรงนี้เนี่ยนะครับคือพอรูปใน Photoshop มันเข้ามาเนี่ยมันใหญ่มากเลยเห็นไหมครับใหญ่มากผมจะควบคุมแค่ตรงเนี้ยวิธีการก็ง่ายๆนะกัน Mask นะครับจะใช้Pen Tool ก็ได้นะครับแต่ถ้าง่ายๆเลยก็ใช้สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับคลิกตรงเลเยอร์นั้นก่อนนะครับเลเยอร์รูปนี้แล้วก็ลากครอบมันจะขึ้นเป็นเหลืองๆเหลืองๆนี่คือถือว่าถูกนะครับแต่ถ้าขึ้นเป็นม่วงๆคือคุณไม่ได้คลิกที่เลเยอร์อะไรเลยแล้วคุณก็สร้างขึ้นมาปาบมันจะเป็นขอบสีฟ้าๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าผิดคือต้องให้เลือกที่เลเยอร์นั้นๆก่อนแล้วค่อยสร้างรากสีเหลืองขึ้นมาอะไรแบบนี้ฉะนั้นกับเลเยอร์อื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับกับตัวกับพระอรหันต์คนอื่นนะครับก็ลากขอบนี่เอาแค่นี้พอนะครับแล้วก็พระอรหันต์อีกคนหนึ่งคนไหนเอ่ยโอเคคนนี้ก็ลากขอบแค่นี้พอนะครับอันดับต่อมานะครับก็คือวางลำดับนะครับคราวนี้มันไม่ใช่งาน 2D ธรรมดาละ 2D ธรรมดาคือเราก็มีการจัดลำดับนะครับว่าใครอยู่หน้าอยู่บนนะครับอันนี้เกิดปัญหาว่าอันนี้เหลือนี่อีกอันนึงก็หลักการเดียวกันครับเลือกเลเยอร์ไว้แล้วก็ลากขอบนะครับ Yes เอาไว้นะครับ Yes เอาไว้โอเคนี่เราก็จะได้เหลือแค่นี้นะครับจะได้ไม่ลำบากยากเย็นยากเข็นอะไรโอเคอันดับต่อมานะครับนี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะครับผมคือในรูปเนี่ยมีเขามีพื้นนะครับมีพื้นผมก็ต้องหาพื้นนะครับซึ่งหลักการหาพื้นเนี่ยไม่ยากเลยนะครับผมก็พิมพ์ว่าtexture นะครับ texture นะเข้าไปเลยครับเว็บ CG texture นะครับเว็บนี้ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่กำลังค้นหาเท็กเจอร์นะครับซึ่งมันอาจจะขายหรือต้องเป็นสมาชิกเสียตังค์นี่ก็ช่างมันนะครับเราดูรูปตัวอย่างก็พอนะครับว่าเป็นรูปกราวนะครับเช่นเป็นพื้นนะครับก็เป็นกราวแล้วกันวูดแลนด์สเคปด้วยเดี๋ยวผมเปิด2อันเลยนะครับก็ใช้คลิกเมาส์กลางเอามีท้องฟ้าด้วยไหมเป็นสกายเลยนะครับหรือมีอะไรตกแต่งอีกแล้วเอาจะทำพวกอะไรเพ้นท์ฉากขึ้นมาใหม่นะครับเป็นแมปเพนติ้งขึ้นมาเช่นพระพุทธเจ้าอยากเทศน์สอนสานุสิตหรือสอนพระอรหันต์เหล่านี้ที่ไหนนะครับเราก็เลือกฉากอันนั้นได้แต่คราวนี้มันเป็นภาพการ์ตูนก็อาจจะเลือกเป็นภาพการ์ตูนให้เข้ากับภาพให้เข้ากับตัวเนื้อเรื่องนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูกระโดดเกินไปคราวนี้เราก็อยากจะเลือกภาพเป็นแบบไหนล่ะอยู่แบบหิมะนะครับเป็นแบบพื้นมีกรวดมีหินมีอะไรเป็นพื้นน้ำแข็งผมเลือกเป็นแบบไหนดีเขาดู2แบบนี้ละกัน3แบบนี้ด้วยว่าบางทีเราต้องดูรายละเอียดอันนี้หินทั้งนั้นเลยไม่เอาดีกว่าอันนี้พื้นอย่างนี้ดูเป็นพื้นมันป่าดีนะครับก็เอาพื้นอย่างนี้มาละกันสไตล์พื้นแบบนี้นะครับอันนี้พื้นอย่างนี้นี่โอ้คนละเรื่องเลยนะครับพื้นนี้ถ้าคุณชอบแล้วนะครับคุณก็ copy ได้เลยนะครับบันทึกเป็นนะครับแล้วก็เซฟลงที่คุณต้องการนะครับเซฟเอาไว้ไหนเซฟไว้ที่ดาวน์โหลดละกันแล้วนะครับผมก็ลากรูปนั้นนะครับลากรูปนั้นเข้าไปที่ After Effects ได้เลยนะครับดาวน์โหลดต
แต่เขาอย่าลืมนะครับว่าปรับเป็นโปรเจกต์ก่อนอันนี้มันอยู่ในเอฟเฟกต์นะครับมันลากเข้าไม่ได้ต้องอยู่ในโปรเจกต์นะครับจะลากเข้ามาแล้วก็เอาไว้ล่างสุดเลยนะครับตามหลักการจริงๆมันไม่ต้องล่างสุดหรอกแต่คราวเนี้ยเรายังไม่ทําเป็น 3D เนี่ยเราควรจะไว้ล่างสุดก่อนนะครับเดี๋ยวเราปรับยืดภาพเอาคราวนี้นะครับต่อมาผมจะปรับภาพทั้งหมดให้เป็น 3D นะครับก็วิธีการก็ง่ายๆนะครับให้ปรับเลือกโหมดแรกด้วยนะครับโหมดกลางปิดทิ้งไปเหลือแต่อันซ้ายอันเดียวพอกดให้ตรงกับรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเป็น 3D layer ก็คลิกทุกอันเลยนะครับลากยาวเลยก็ได้รวมถึงของพระพุทธเจ้าด้วยนะครับไอเชฟสีฟ้านี่ไม่เกี่ยวลบทิ้งไปคราวนี้พอเป็น 3D แล้วนะครับเป็น 3D แล้วเราจะนะครับเราจะทำพื้นนะครับให้นอนอยู่ในแนวนอนหาพื้นหาเลเยอร์พื้นก่อนอันนี้ลืมสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับคือผมต้องแมสพระพุทธเจ้าไว้นะครับจะได้นี่แมสนี่นะครับแค่นี้แล้วก็ปล่อยกดตัว V คลิกที่อื่นนะครับเป็นการเส้นสุดคำสั่งแล้วก็พอเลือกเลเยอร์ทั้งหมดนะครับกดที่ตรงตัวเลเยอร์กด Ctrl A เลือกทั้งหมดแล้วกดปิดกดเก็บขึ้นมานะครับมีลูกศรใช่ไหมครับเปิดปิดนึกออกไหมครับเปิดปุ๊บเราก็ปิดได้ปิดทีเดียวทั้งหมดไปเลยคราวนี้เลือกพื้นก่อนเลเยอร์พื้นนะครับปรับให้อยู่ในแนวนอนนะครับก็ง่ายๆครับกดตัว W นะครับ W หรือเปิดตัวรายละเอียดออกมาก็ได้ transform นะครับแล้วก็ปรับค่า orientation นะครับให้อยู่ในแนวนอนนะครับก็270องศานะครับได้ไหมเอ่ยคราวนี้มองมุมนี้เนี่ยอาจจะมองลำบากนะครับผมจะหมุนมุมกล้องด้วยการกดตัว C อ๋อลืมไปเราต้องสร้างกล้องขึ้นมาก่อน1ตัวคลิกตรงพื้นที่เดี๋ยวกดตัว V ก่อนคลิกตรงพื้นที่ว่างเปล่านะครับกดตัว V ก่อนนะครับในการเลือกเครื่องมืออื่นไปก่อนกดคลิกขวานะครับเลือก New Camera ขึ้นมานะครับ New Camera นี้ผมก็เลือกกล้องเป็นแบบ35มิลละกันนะแล้วกดโอเคนะครับคราวนี้ผมก็จะหมุนมุมกล้องเนี่ยอิสระนะครับเดี๋ยวก็ล็อกไว้ก่อนหมุนมุมกล้องหมุนมุมกล้องนะครับคือคราวนี้พอเป็น 2D เนี่ยมันเลยไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของวัตถุอะไรเท่าไหร่ตัว C เนี่ยนะครับกดให้เป็นรูปกล้องเนี่ยคลิกขวานะครับเป็นการซูมเข้าซูมออกเลื่อนซ้ายซูมออกเลื่อนขวาซูมเข้านะครับจะเลื่อนขึ้นลงก็ได้นะครับเลื่อนขึ้นลงก็ได้ต่อมาคือคลิกซ้ายก็คือหมุนนะครับคล้ายๆหมายาคลิกซ้ายคือหมุนหมุนไปหมุนไปเมาส์กลางนะครับเมาส์กลางคือเลื่อนนะครับเลื่อนนะฮะเลื่อนใช้ค่อนข้างใช้งานง่ายครับไม่ต้องซีเรียสโอเคดับต่อมานะครับพื้นนี้นะครับพื้นนี้ท่านได้แต่ใดมาก็ขยายขึ้นนะครับขยายขึ้นอึ๊บนะครับอึ๊บแต่เนื่องจากพื้นพื้นมันเล็กมากเลยนะครับมีผมกะจะมีเหล่าสารนุสิตนะครับสิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงโอ้โหแบบมาเป็นเยอะแยะไปหมดนะครับผมอาจจะต้องสร้างพื้นนี้ขึ้นมาใหม่นะครับสร้างพื้นนี้ขึ้นมาใหม่ผมก็ลากพื้นนี้เข้า Photoshop นะครับแล้วกด Edit นะครับเลือก Define Pattern นะครับผมก็ตั้งชื่อชื่อมันแบบปกติก็คือเอาชื่อไฟล์ภาพมาตั้งให้แล้วก็โอเคไปเลยผมก็สร้างงานใหม่ขึ้นมานะครับปรับไซส์นิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นกว้าง 2,000 นะครับยาว 4,000 2,000 นี่เยอะไปเอา 1,000 ดีกว่าเดี๋ยวผมจะแผ่นกล้องพุ่งทะลวงโลกไปเลยนะครับเป็นลักษณะยาวๆอย่างนี้แล้วเราเลือกถังสีนะครับเลือกเป็นแพทเทิร์นตรงนี้เลือกแพทเทิร์นนะครับแล้วก็เลือกรูปแพทเทิร์นที่เราต้องการเทได้เลยนะครับเราก็ได้พื้นหญ้าแล้วแบบฮารุฮารานะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าคิดว่า มันกว้างไม่พอก็ไปที่ Image เลือก Canvas Size นะครับปรับเพิ่มครับขยาย Y นะครับเลือกเป็นพิกเซลก่อนจาก 1,000 ปรับเป็น 2,000 เหมือนเดิมก็ได้ผมเทสีใหม่บะนี่แล้วก็เซฟออกมานะครับผมก็จะเซฟไว้ใน Tutor ของผมนะครับแล้วเซฟไว้ Groundเลือกเป็น PNG และการชัดดีนะครับ
ก็ขึ้นอย่างนี้ก็โอเคไปได้เลยเดี๋ยวไปกลับมาที่รูปนี้นะครับรูปนี้คงไม่เหมาะแล้วนะครับผมก็จะรีลิสรูปใหม่นะครับก็เลือกรีลิสฟุตเตจแล้วก็เลือกไฟล์นะครับไฟล์แล้วหารูปของเราก่อนนะครับรูปเราอยู่ที่ไหนนะครับก็เลือกเอาเลือกเลยขอหาก่อนนะครับโอเคเจอแล้วรูปกดโอเคนะครับรูปนั้นก็จะถูกแทนที่ด้วยรูปใหม่นะแป๊บเดียวเราก็ได้รูปโอ้โหอลังการงานสร้างมากนะครับผมจะเลื่อนนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยถือเป็นที่สิ้นสุดของกล้องละกล้องต้องแผ่นมาถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็หมดไปก็เลื่อนเอาไว้อย่างนี้ก่อนละกันนะครับคราวนี้คุณจะสังเกตเห็นแล้วว่ามันไม่สวยอะไอตรงรัศมีเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะเล็กไปหน่อยวิธีการง่ายๆครับก็ไปขยายแบ็คโซลิดตรงนี้นะครับให้ใหญ่ขึ้นบอมขยายขึ้นไปไอเรื่องเล็กใหญ่ไม่สำคัญครับซูมออกกดตัว C นะครับแล้วคลิกขวาเลื่อนมาทางซ้ายซูมออกนะครับรัศมีควรจะแบบมีไม่สิ้นสุดก็ขยายเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ปรับเดี๋ยวปรับตำแหน่งนะครับตำแหน่งได้นะครับปรับตำแหน่งได้ก็เลื่อนนะครับเลื่อนปรับตรงค่า xy นะครับเลื่อนให้ตรงกับนะครับเศียรพระพุทธเจ้านะครับใหญ่ไปก็ย่อลงนะครับย่อลงมีย่อด้วยนะครับย่อได้นี่คือจางนะครับมีเปลี่ยนประเภทดูก็ได้นะครับถ้าอันไหนคุณคิดว่าสวยและเหมาะสำหรับคุณก็ลองดูแต่ผมชอบแบบ105มิลมากกว่านะครับนี่สว่างเกินไปนะก็ย่อลงหน่อยละกันเดี๋ยวมันจะดูเวอร์เกินไปนะครับเวอร์เกินไปแต่คราวนี้นะครับรัศมีเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1ก็ได้นะครับหรือถ้าคุณอยากให้มันรัศมีเนี่ยหมุนนะครับหมุนได้รัศมีเนี่ยหมุนนะครับคือถ้าแบบหมุนคงจะดูสวยมากกว่าเดิมผมก็จะทำการหมุนแต่คราวนี้เนี่ยจะต้องมีการปรับจุดหมุนเล็กน้อยนะครับผมมาเลือกเป็นมุมฟอนต์นะครับเลือกตรงโซลิดเนี่ยนะครับซูมออกก่อนเสร็จแล้วนะครับปรับจุดหมุนด้วยเครื่องมือนี้นะครับจุดหมุนอยู่ไหนเอ่ยเงี้ยวหรือถ้าปรับจุดหมุนไม่ได้ผมหาทางปรับไม่เจอนะครับขี้เกียจผมก็เลือกจุดศูนย์กลางของภาพนะครับให้ตรงกับเสียงพระพุทธเจ้าไปเลยตรงนี้นะครับวางให้ตรงพอเลือกตรงมุมฟอนต์เนี่ยภาพมันจะไม่มีทางเบี้ยวเด็ดขาดครับแล้วเราก็ค่อยปรับตรงนี้เอาดีกว่าเออดีด้วยเนาะอยู่ตรงกลางพอดีแฟลตตรงกันเป๊ะนะครับเป็นรัศมีที่สวยงามมากโอเคคลิกที่อื่นนะครับโอ้โหมองภาพมินี่สวยงามมากนะครับก็เลือกเฟรมต้นนะครับแบ็คโซลิดกดตัวR นะครับก็จะมีเลือกตัวหมุนแกนไหนดีหมุนแกนดูเช็คแกนก่อนนะครับหมุนแกนนี้ใช่ไหมไม่ใช่แล้วแหละหมุนแกนไหนเอ่ยหมุนแกน Z นะครับก็ล็อกแกน Z stopwatch นะครับหรือว่าบันทึกคีย์เฟรมที่แกน Z แล้วไปที่วิที่10ผมนิวแค่10เฟรมนะครับก็ปรับเป็นสัก5รอบนะครับลองดูซิก็จะสโลว์หน่อยสโลว์ไม่เอ่ยถ้าคุณคิดว่าเร็วเกินไปโอ้ห้ารอบเยอะเกินอ่ะเอา1รอบพอไหมภายใน10วิอ
ดับต่อมานะครับก็ควรจะมีการย่อขยายนะครับเหมือนเปล่งนะครับเปล่งพลังเปล่งอย่างนี้ควรจะมีการเพิ่มขึ้นเพิ่มลงนะวิธีการง่ายๆครับ1ใช้วิธีการคีย์เองนะครับคีย์แล้ว copy เอาเช่นกด stopwatch นะครับกดแล้วเลื่อนนิดนึงปรับลงเลื่อนนิดนึงปรับขึ้นขึ้นเยอะหน่อยเลื่อนนิดนึงปรับลงอย่างนี้ขึ้นขึ้นลงอย่างนี้แล้วก็เปิดเอฟเฟกต์ของตัวมันเองนะครับกดเก็บไปแล้วกดเปิดมาเลือกเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็เลนส์แฟลร์นะครับตรงไอ้ตรงแฟลร์นะครับไบรท์เนสเนี่ยมันจะเรียบร้อยละก็ปีมให้แบบมีคีย์เฟรมเนี่ยเราแค่ place นะครับลากเขาทั้งหมดเลือก place อย่างนี้ก็ได้ place อย่างนี้จนจบนะครับเดี๋ยวลองแรมพรีวิวดูนะครับกดตัว C นะครับสูมไปที่พระพุทธเจ้าใกล้ๆนะครับโอเคแล้วก็แรมพรีวิวดูครับพระพุทธเจ้าเราก็มีพลังมาเปล่งดูมีไม่ใช่รูปนิ่งๆนะก็คือดูดีขึ้นว่างั้นเถอะนะครับมีลูกเล่นอะไรมากขึ้นนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องเอฟเฟกต์พลังอื่นๆนะครับนี่ก็โอเคแล้วหรือถ้าคุณมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่คุณทำได้นะครับก็คือนะครับก็คือการกดอัลติเนตค้างนะครับแล้วกดตรงแฟลร์ตรงนี้นะครับปึ๊บมันจะขึ้นช่องให้เราสามารถพิมพ์โคดดิ้งได้นะครับพิมพ์ว่า wiggle นะครับ wiggle นะครับเว้น1ครั้งนะครับวงเล็บนะครับคราวนี้เนี่ยมันจะคิดจากค่าตรงนี้เป็นหลักคือ54นะครับ54นี้คือค่าที่เราเซตเอาไว้แล้วถูกต้องไหมครับเราจะเป็นการเขย่าคือให้ตัวเลขเนี่ยมันบวกขึ้นช้าลงขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับเลขตัวแรกนะครับคือเลขของช่วงระยะเวลาระยะเฟรมนะครับความถี่คืออะไรพูดง่ายประมาณนั้นนะครับผมใส่แค่5นะครับแล้วก็ลูกน้ำถึงตัวแล้วก็ใส่5นี่คือการเขย่าบวกลบเลขนะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับแล้วก็ต่อด้วยเครื่องหมายโคลอนนะครับค่านะครับสังเกตค่านี้นะครับมันจะกระดิกเองนะครับกระดิกเองลองแรมพรีวิวดูนะครับค่านี้จะบวกลบเลขตัวเองได้นะครับซึ่งเราเอาไปประยุกต์ใช้กับอื่นๆได้อีกเยอะแยะเลยนะครับยุบยับนะครับทำอะไรดีเยอะแยะไปหมดรู้สึกว่าจะไม่ตรงกับเสียงพระพุทธเจ้าตรงไหมมันเยี่ยวนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าคุณชอบในลักษณะนี้หรืออยากให้มันดูช้าลงคุณปรับตัวเลขจาก5นะครับปรับเป็น2หรือ1อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ้า2ลองดูนะครับเห็นไหมครับมันจะ slowly ลงนะครับ slow ลงนะครับก็จะ slow ลงนะครับก็ลองดูลองปรับแก้ดูนะครับปรับอยากให้ช้าลงปรับเลขหน้าเอานะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเลยแล้วกันว่าจะขึ้นคลิปใหม่ไม่เอาดีกว่ากลับมาที่ฟรอนต์นะครับกลับมาที่ Active Camera นะครับเราก็ได้พระพุทธเจ้าแล้วนะครับพระพุทธเจ้ากับรัศมีของพระองค์คราวนี้ก็เหลือเป็นเหล่าสาวกนะครับเหล่าสาวกทั้งหลายนะครับก็เดี๋ยวล็อกพวกนี้เอาไว้เลยดีกว่านะครับล็อกไว้นะครับกล่าวก็ล็อกไว้นะครับที่เหลือนะเลื่อนขึ้นมาตายแล้วที่นั่งพระพุทธเจ้าขยับไปด้วยล็อกไว้ก่อนนะครับที่นั่งอันไหนเอ่ยอันนี้ก็ล็อกไว้นะครับจริงยกไอ้ที่นั่งนี้เดี๋ยวยกเอาไว้ให้อยู่ข้างใต้พระพุทธเจ้าไว้แล้วกันแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมายกขึ้นมาคราวนี้เนี่ยคนที่มาเนี่ยวู้มาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมาเยอะมากนะครับมาฟังพระพุทธเจ้านะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็มาเยอะมากนะครับเราก็จะต้องสร้างคนเหล่านี้จำนวนมากนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าทางที่ดีเนี่ยถ้าเรามีทั้งตัวเลยนะครับคือมีว่าแขนขามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเลือกเป็นรูปกล้องให้ดีนะครับเก็บพื้นก่อนละกันนะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับก็เลือกทีละคนนะครับกดตัว V ก่อนปรับทีละคนเลยนะครับ
คนอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องตัวเล็กลงนะครับแต่ว่าคราวนี้พอหลักการมันเป็น 3D เนี่ยเราทำไซส์ไล่เรียกกันไปเลยก็ได้แต่เดี๋ยวเราปรับเอานะครับเราก็ปรับเอาอืมกดตัว C รูปนี้ผมเองก็ยังมีปัญหาการปรับอยู่นะครับคือมุมมันจะหมุนไม่ค่อยลื่นเหมือนในมายานะครับส่วนที่เหลือนะครับที่เหลือคือการดูพลิเคทนะครับดูพลิเคทนี่มีสาวกแล้วนะครับ3คนที่เหลือการดูพลิเคทให้มีหมื่นคนแสนคนนี่ก็แล้วแต่นะครับผมใช้การดูพลิเคทนะครับเดี๋ยวปรับมุมกล้องในมุมสูงเอ้ยซูมออกหน่อยโอเคดูพลิเคทแล้วนะครับก็เลื่อนออกมาจะเลื่อนไปทางซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับคราวนี้นะครับเราควรต้องมีกล้องอีก1ตัวนะครับเป็นปรับเป็น2มุมมองเลือกจาก1 view นะเลือกเป็น2 view นะครับ horizontal ก็ซ้ายขวามุมกล้องฝั่งนี้จากท็อปนะครับเลือกเป็นcamera 1ละกันไม่เอาดีกว่าเลือกเป็น custom view 1นะครับแล้วก็เดี๋ยวปรับหมุนเลือกมุมที่เราต้องการนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดพื้นขึ้นมาด้วยเราจะได้เห็นว่าเอ้ยสาวกจมพื้นซะแล้วก็เดี๋ยวย่อสาวกทั้งหมดเลยนะครับย่อสาวกทั้งหมดลงอีกหน่อยนึงนะครับให้ดูขนาดไล่เรียกกับพระพุทธเจ้านะครับเพราะเดี๋ยวเหล่าสาวกเนี่ยจะทับซ้อนกันนะครับจนมองไม่เห็นเหมือนที่อยู่ในรูปนั่นแหละครับคือทับซ้อนกันจนมองไม่เห็นบางส่วนต่างๆให้นะครับคือคนที่บางส่วนนั้นคนนั้นบางส่วนนี้บางไปบางมาคือหายหมดเลยแล้วก็อย่าให้จมพื้นจนเกินไปนะครับก็ลำดับสูงบ้างต่ำบ้างนะครับสูงบ้างต่ำบ้างเดี๋ยวจะเริ่มมีการทับซ้อนกันคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบมีคนอยู่หน้านะครับมีคนอยู่หลังนะครับก็จะซ้อนๆกันไปอย่างนี้นะครับพยายามบางๆกันไว้นะครับเพราะว่าหัวไหล่เรามีไม่เต็มก็บางๆกันไว้อันนี้เราเช็คในมุมกล้องนี้ก่อนว่าโอเคตกไม่ตกไม่หล่นนะใช้ได้นะแล้วเราก็ปรับเหลือมุมกล้องเดียวก็ได้เหลือข้างนี้ข้างเดียวก็เลือกจาก2 view เป็น1 view นะครับแล้วก็เลือกเป็นcustom view 1ตรงนี้นะครับเลื่อนเลื่อนนะครับเลื่อนนี้ก็ duplicate นะครับอาจจะมีการจัดดูพลิเคทก่อนถ้าคู่กันเลยก็ไม่สวยครับก็ดึงเข้าไปหน่อยนึงอยู่ใกล้ๆบ้างไกลๆบ้างอาจจะต้องแหวกช่วงกลางๆหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวมุมกล้องต้องผ่านนี่นะครับเห็นไหมครับพอมุมกล้องวิ่งผ่านเนี่ยมันจะง่ายแล้วนี่ใช้ได้ใช้ได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะดูพิเคทชุดหนึ่งก่อนนะครับเป็นพระอรหันต์รูปนี้นะครับเก็บเป็นมุมด้านข้างก็จะถอยออกทีละนิดละนิดละกันดึงมาทางดึงขึ้นนะครับก็จะถอยออกนะครับใกล้บ้างนะครับไกลบ้างก็นี่ไม่ต้องซีเรียสครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆคือพอมันเป็นงาน 3D เนี่ยนะครับเราจะเป็นที่ต้องดูพลิเคทนะครับแล้วก็เลื่อนปรับตำแหน่งบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะมีสูงบ้างต่ำบ้างเพื่อป้องกันให้มันดูไม่เหมือนกันจนน่าเกลียดจนเกินไปนะครับแล้วก็ดูพลิเคทดึงเข้าไปบ้างไหมนี่ซ้อนๆกันนะครับมองจากมุมกล้องของเราแล้วก็ใช้ได้ไหมนะครับอันนี้วันนี้ช่วงล่างบางเยอะก็จับตำแหน่งจะสูงขึ้นนิดนึงนะครับดึงออกมาหน่อยคือมันเป็นการจัดตะโพดภาพนะครับคือมีสูงบ้างต่ำบ้างมีเหลื่อมๆกันนิดหน่อย
มันต้องมีอยู่แล้วถ้าคนจำนวนมากเนี่ยมันจะมานั่งหูเป็นพืชเป็นหุ่นยนต์เป็นขึ้นเป็นแปลงผังก็ไม่ใช่นะครับก็ค่อนข้างจะมีเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับโทรศัพท์เตือนแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะมีประชุมต่อเดี๋ยวเร่งให้เสร็จเลยนะครับก็จะให้อยู่ภายในนั้น1ชั่วโมงอันนี้ผมดูพิเคทได้แล้วนะครับเหล่าสาวกนะครับเหล่าสาวกกับงานนี้นะครับเนี่ยน่ะมันเป็นปืนนะครับเป็นปืนเราไม่ควรจะให้เป็นปืนนะครับก็มีการดึงตามบ้างหน้าบ้างหลังบ้างห่างกันนิดๆหน่อยๆก็ยังดีกว่าแล้วต่อกันในคลิปที่2นะครับดูคลิป2เอาคลิปเดิมนั่นแหละนะฮะก็ได้เราสาวกแล้วนะครับก็จะมีการดูพิเคทนะครับส่วนขาดของสังคมนะครับดูพิเคททนดีนะดูพิเคทบัฟวางไว้โอเคคราวนี้เนี่ยผมอยากจะดูพิเคทแบบลากทั้งดุนอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูพิเคทนะครับกระจายมาทางด้านขวาหน่อยอาจจะเหลือมานิดนึงนะครับคือไม่อยากให้ดูเป็นแพทเทิร์นเดียวกันมากเกินไปงั้นคนดูเขาจับผิดได้นะครับคนดูนี่ไอ้พวกนักจับผิดนี่มันมีเยอะครับมีเยอะอาจจะมีย่อนะครับย่อเนี่ยย่อครับย่อเอ้ยย่อนิดนึงนะครับไอ้นี่เพราะคนมันไม่มีมาตรฐานแล้วครับว่าโหตัวสูง180เท่ากันมันมีมีเตี้ยบ้างสูงบ้างนะครับพระอรหันต์ก็ยังเป็นคนนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับจะได้พิมพ์เป็นก๊อปปี้เดียวกันฉะนั้นต้องมีสูงบ้างเตี้ยบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องคือดูเป็นมนุษย์นะครับดูเป็นมนุษย์มากที่สุดนะครับโอเคผมได้ข้างขวานี่ค่อนข้างถือว่าดีมากแล้วนะครับจริงๆนะครับข้างนี้เนี่ยก็คือรูปเดียวกันแหละครับก็หลักการก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับก็คือดูพิเคทครับนะครับดูพิเคทเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ตัดแต่งนะครับเป็นคู่อย่างนี้จะมันก็ไม่ดีนะครับก็ให้ดูคล้ายๆกันไปนะครับคล้าๆนะครับให้ดูหนาแน่นเช่นเดียวกันก็มาตกแต่งบ้างนะครับสูงบ้างเตี้ยบ้างนะครับให้ใช้พระอรหันต์คนอื่นๆช่วยๆกันบังนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับดูพิเคทนะครับคือบางทีก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับแต่ก็ไม่อยากข้ามขั้นตอนนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันเดี๋ยวจะหาผมสอนไม่ดีแล้วครั้งนี้นะครับก็ต้องดูพิเคทนะครับสักว่าครั้งนี้นี่พระอรหันต์จะขี่กันมากเกินไปนะครับหนาแน่นเกินก็ต้องมีการลบพระอรหันต์ออกไปบ้างนะครับจากการดูพิเคทออกมาแล้ว
จะมีการเลื่อนบ้างนะครับเพื่อกันป้องกันแพทเทิร์นเดียวกันซ้ำๆช่วงนี้นี่น่าสงสารนะฟ้าละหันแน่นเกินนะครับให้ท่านได้หายใจบ้างจะเลือกจับสักคู่นึงอันยกขึ้นคนนี้ยกลงหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคคราวนี้อาจจะแตกต่างกันเรื่องสีสันบ้างไม่เป็นไรนะครับก็เป็นงานศิลปะก็สวยดีที่เหลือนะครับคือการดูพิเคทนะครับมวลรวมทั้งหมดนะครับผมก็ลาขอบแต่คราวนี้แน่กินค่อนข้างจะกินทรัพยากรเครื่องค่อนข้างมากนะครับก็ดูพิเคทหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ดึงออกมาคือจากว่ามีเยอะมากนะครับก็ใช้เวลาดูพิเคทนิดหน่อยนี่คันนี้นะครับเป็นร้อยเลเยอร์อาจจะถึงหลักพันเลเยอร์เลยก็ได้นะครับโอเคได้แล้วนะครับก็ถอยหลังนะครับถอยหลังพาอรหันต์ออกมาคราวนี้มันจะเกิดแพทเทิร์นซ้ำๆกันแหละแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็มันจะแผ่นผ่านนะครับพุ่งด้วยความเร็วสูงเข้าไปเลยนะครับแถวที่ดูน่าจะมีปัญหามากที่สุดตอนนี้นะครับก็คือแถวกลางนะครับเพราะว่าถ้าเว้นช่องว่างปุ๊บเนี่ยจะเห็นต้องเลือกพระอรหันต์นะครับแถวกลางดูพิเคทออกมาอีกนะครับจะเลื่อนขวานิดนึงนะครับขวานิดนึงเขียนมาอีกชุดนึงเดินมาหน่อยซ้ายนิดนึงนะครับอย่างนี้โอเคนะครับอันนี้อาจจะมีการสุ่มดีลิทบ้างนะครับสุ่มดีลิทจากมุมสูงนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ป้องกันการซ้ำกันดูแบ่งออกไปบ้างนะครับนี่สวยแล้วนะครับสวยแล้วประมาณนะครับก็จะดูพิเคทดุนนี้นะครับออกมาทั้งหมดแล้วกดดูพิเคท1ครั้งนะครับรอดูพิเคทอีกนะครับดูพิเคทอีกไม่พอสำหรับผมหรอกนะครับขนาดนี้ถ้าทำแค่นี้ครับสำหรับผมไม่ทำแน่นอนครับต้องเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆเงี้ยวมุมกล้องนิดนึงนะครับไกลพอหรือยังเอ่ยดูพิเคทอีกนะครับดูพิเคทอีกรอบนะครับนี่คือมุมกล้องจากระยะไกลค่อ
ราะนี่นะพอเราดูพิเคทมาเยอะเนี่ยมันเกิดการแพทเทิร์นซ้ำๆกันจนดูน่าเบื่อนะครับเห็นไหมครับพอมีแพทเทิร์นซ้ำๆกันเนี่ยเริ่มดูแล้วจะเป็นหัวไม่ขีดแทนจะเป็นคนแล้วนะครับดูอะไรอ่ะแพทเทิร์นเดียวกันไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่สวยเป็นที่ต้องมีการฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราปรับมุมกล้องในมุมสูงแล้วก็สุ่มเลือกแล้วก็เลื่อนบ้างนะครับเพื่อให้มีความแตกต่างกันเพราะเรียกดูเป็นแถวโอ้โหเรียงเป็นเปอร์สเปกทีฟไปหาพระพุทธเจ้าเลยนะครับก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แล้วนะครับขอมุมสูงหน่อยการสุ่มคัดเลือกนะครับเปรียบเสมือนการจับฉลากเด็กนะครับสุ่มครั้งที่1นะครับเหมือนจะจับฉลากครั้งที่1ลองกลับไปดูมุมเดิมนะครับก็โอเคขึ้นนะครับคราวนี้ขาดฉากครับฉากนี้สำคัญไหนนะครับก็ต้องมีฉากซึ่งถ้าเราไม่มีฉากเนี่ยตายแล้วนะครับจะมานั่งหารูปกันแล้วไปไหนแล้วล่ะครับรูปของผมครับแล้วผมก็พบภาพแล้วนะครับก็นี่นะภาพนี้นะครับเดี๋ยวเราตัดเฉพาะส่วนนี้ออกมาหรือจะดึงภาพนี้เข้ามาเลยก็ได้นะครับผมเซฟภาพนี้แล้วนะครับผมจะดึงเข้าไปเลยนะครับก็เปิดตัวหมวดโปรเจกต์เข้ามานะครับแล้วก็ลากภาพเข้ามาได้เลยมาอย่างโอเคมาแล้วนะครับคราวนี้นะครับผมต้องปรับมุมกล้องเลื่อนออกไปให้อยู่ข้างในด้านในสุดนะครับรับภาพนี้เข้ามานะครับในตัวงานไว้ตรงไหนก็ได้แล้วปรับภาพที่เป็น 3D นะครับภาพนี้ก็ตั้งขึ้นมีพระพุทธเจ้าซ้อนกันแล้วนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรครับเพราะว่าเราต้องย่อลงอยู่แล้วนะครับเราเอาแค่บรรยากาศนะครับต้นมงต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับก็ย่อพยายามให้พระพุทธเจ้าคือคราวนี้พอเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในป่านะครับต้องขอเลื่อนไปข้างหลังหน่อยนะครับคิดง่ายๆครับเหมือนฉากลิเกครับมีฉากหน้าฉากหลังแล้วคราวนี้พระสงฆ์ที่อยู่เล็กๆฝั่งนู้นที่หันหน้ามาหาเราเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเราก็ไม่ต้องทำเปอร์สเปกทีฟแล้วเพราะว่าเราจะสิ้นสุดมุมกล้องที่พระพุทธเจ้าเราแค่หาตำแหน่งที่เราจะจัดวางได้ดีกว่าว่ามองแล้วเนี่ยมันน่าจะจบตรงนี้พอดีนะแต่คราวนี้ปัญหามันเกิดขึ้นที่ว่ากรอบงานเรามันเป็นสีชมพูด้วยอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่ามันอยู่นอกเหนือขอบงานเราอยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยผมต้องเอาพระพุทธเจ้าที่อยู่ตรงนี้ออกนะครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยแล้วก็ผมก็ต้องแปะต้นไม้เข้าไปแทนมี2ทางคือ1ผมก็ต้องเอาภาพนี้ไปรีทัชใน Photoshop อีกครั้งนึงนะครับคงจำเป็นที่ต้องเปิด Photoshop ขึ้นมาอีก1ครั้งนะครับแล้วก็รีทัชเอาพระพุทธเจ้ากับที่นั่งออกให้เหลือแค่ต้นไม้กับพระอรหันต์ที่นั่งด้านหลังนะครับผมก็ลากภาพนี้เข้ามาเลยนะครับมาเข้ามาแล้วนะครับโอเครอบแป๊บหนึ่งโอเคผมก็ครอปเลยนะครับเอาส่วนที่ต้องการก่อนนะครับส่วนที่ไม่ต้องการเราไม่เอานะครับแล้วก็ครอปลากเฉพาะส่วนที่เราต้องการ
นี้แล้วกันคราวนี้ความยากนะครับคือการจัดตกแต่งแล้วล่ะครับว่าไอ้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงกับมันดีถึงจะมาวางแปะข้างหลังแล้วมันดูเป็นงานชิ้นเดียวกันนะครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่องความเหมือนของภาพดั้งเดิมนะครับผมก็ง่ายๆครับเอาง่ายๆแล้วกันนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะรีบผมก็ดูพิเคทช่วงหนึ่งมาเลยนะครับช่วงป่านี้มาก็ได้ปุ๊บคอนโทรลเจลากมาวางบาปังพระพุทธเจ้าไว้เลยนะครับแล้วก็ดีทัชตกแต่งปรับฟุ้งๆเยอะๆนะครับฟุ้งๆเยอะตกแต่งหน่อยนะครับกลับข้างกันนะครับปรับ W เป็นลบนะครับเราจะได้ฝั่งตรงข้ามแล้วบ้าเลือกเป็นพวกใบหยักๆนี้ก็ดีนะครับมันจะตัดมันจะได้ผมเราจะได้กินเข้าไปดูเป็นหยับๆก็เป็นงานที่ใจเย็นๆนะครับใจร้อนไม่ได้สมมติช่วงนี้สวยดูเป็นกลางลำต้นดีผมก็ copy ตรง duplicate จากอันล่างมาเลยนะครับวางบนสุดนะครับปรับสีสันนิดหน่อยนะครับปรับคอนโทรล M ปรับไม่ได้ก็ image นะครับ adjustment แล้วก็ curve นะครับ curve ไหนวะเอาเลยโอเคปรับหน่อยเงามันเข้มไปก็ต้องยกเงาขึ้นนะครับยกเงาขึ้นโอเคพอได้แล้วแล้วก็ลบพอปรับบัตรเป็นแบบว่าเป็นไอ้หยักเนี่ยนะครับมันจะให้อารมณ์ที่ดูเป็นใบไม้มากกว่านะครับนี่จะดูพิเคทให้มันดูเป็นเปอร์เซปทีฟของเส้นเดียวกันนะครับแล้วก็ลบปรับบัตรให้มันไอ้นี่มากขึ้นนะครับเลือกปัดหยาบๆก็ดูพิเคทเช่นเดียวกันกลับข้างกันหน่อยก็ได้นะครับกลับข้างแค่คลิกตรงนี้แล้วก็กดอัลเทเนตค้างนะครับก็ได้แล้วนะครับอัลเทเนตค้างปรับข้างจัดนิดนึงนะครับให้ได้เปอร์สเปคทีฟดูไม่หลอกจนเกินไปนี่ต้องดูพิเคทนี้ออกมานะครับก็แค่กดอัลเทเนตค้างแล้วก็ลากออกมาคือเราต้องการพุ่มเดียวๆบ้างนะครับเอามาหลอกเพราะงั้นเดี๋ยวตีมมันจะดูซ้ำกันไปหมดเลยนะครับแบบตรงนี้บ้างนี่ผมทำแบบหยาบๆนะครับไม่ได้แบบละเอียดละอออะไรเล็กบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเท่าๆกันไปหมดหรือจะกดลิควิฟี่ก็ได้นะครับเอฟเฟกต์แอร์ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ลิควิฟี่นะครับดิจิฟีนเนี่ยก็คือเอาไว้ดัดยืดๆนะครับคือให้หน้าตามันแตกต่างกันไปนะครับเมื่อกี้มีสายเข้าแล้วก็ดัดยืดๆมันนะครับให้มันดูแตกต่างกันบ้างแล้วก็โอเคนะครับก็วางไว้จะได้ดูแตกต่างกันบ้างคราวนี้ยังเหลือแท่นตรงนี้อยู่ทำยังไงดีต้นไม้นี่เลยครับเอาต้นไม้นี้มาใช้เลยก็ปีต้นไม้นี้ออกมานะครับแหนก็เป็นพุ่มแล้วนี่แล้วก็ใช้ความเป็นพุ่มของมันให้ถึงที่สุดนะครับค้างลบทิ้งนะครับลบขอบนอกทิ้งให้หมดนะครับลบขอบนอกทิ้งให้หมดครับแล้วก็ดูพิเคทกระกาบไปก่อนนะครับกระกาบเกียนๆนะครับเพราะยังไงครับพุทธเจ้าข้างหน้าเนี่ยนั่งบังอยู่แล้วครับไอ้ข้างล่างน่ะไม่เห็นเลยนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสก็กลับข้างบ้างอะไรบ้างนะครับกลับข้างบ้างปึ๊บวางแปะๆไปก่อนนะครับแปะๆไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมีหน้าที่มาเก็บใหม่นะครับเก็บรายละเอียดใหม่อีกรอบนึงโอเคแล้วก็จะมีการดูพิเคทใหม่บางชิ้นนะครับผมเอาไว้บนสุดเลยดีกว่าแล้วก็ให้ลิควิฟี่ดัดตกแต่งมันหน่อยนะครับคือให้รู้สึกว่ามันเอ้ยพุ่มไม้มันไม่เหมือนกันนะให้รู้สึกมีความแตกต่างบ้างอาจจะปรับโครงสีบ้าง
เพราะไงพอเข้า after เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ด้านหลังอ่ะมันมีพระพุทธเจ้าอยู่มีแสงปุ๊บแถวนี้ก็แทบจะมองไม่เห็นแล้วรายละเอียดจะแบบเจือจางจืดจางไปเลยนะครับก็เอาเป็นว่าผมลองทำแบบนี้ดูก่อนละกันนะเอาเป็นลักษณะนี้ไปก่อนแล้วก็คอนโทรลชิป S นะครับเซฟแยกไปผมเซฟไว้ในนี่แหละ My Download นะครับเซฟเป็น PNG ตั้งก็ตั้งชื่อว่า Background นะครับ BGแล้วก็ดึงภาพเข้ามาเลยนะครับในโปรเจกต์นะครับดึงภาพ BG ตรงนี้เข้ามามายังไหนเอ่ยมาแล้วเก็บ Photoshop ไปก่อนดึงภาพ BG เข้ามานะครับและแล้วนะครับเราก็ลากมาวางเอาไว้เลยไหนตรงไหนก็ได้นะครับลากมาวางไว้และลบภาพเก่าทิ้งไปนะครับภาพใหม่นี้ปรับเป็น 3D บะเป็นไงล่ะครับอึ้งเลยอึ้งเลยอึ้งเลยนะครับสาวกนับแสนคือพอมีลูกเล่นเยอะๆเนี่ยนะครับคือตอนนี้ผมกำลังมองว่าข้างเนี้ยดูใหญ่เกินไปก็ซ่อนๆหน่อยเพื่อที่อาจจะเอียงขวานิดนึงคือเน้นขายมุมนี้ดีกว่ามุมนี้ก็ไม่สวยก็อย่าไปเน้นนะครับคราวนี้เมื่อได้แล้วนะครับเราจะเป็นที่ต้องจัดลำดับความสำคัญของภาพนะครับตอนนี้แบนติดกันได้หมดเลยครับพุทธเจ้าฉากเสือกฉากก็ต้องถอยหลังไปหน่อยเลื่อนถอยหลังไปหน่อยนึงโอเคนะครับแล้วคือเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์นะครับตรง back solid ของเรานะครับถอยหลังไปนิดนึงนะครับถอยหลังไปนิดนึงถอยหลังไปไม่ใช่บังพระพุทธเจ้าอยู่ดังพระพุทธเจ้านิดนึงนะครับแต่คราวนี้นะครับโอ้โหตกใจครับตกใจมุมกล้องมากเกินไปพอซูมในระยะไกลๆเนี่ยนะครับทำให้เราเห็นว่าโอ้โหมันเห็นน่ะเห็นขอบนอกอ่ะมันไม่ใช่กรอบนอกรูปในนะครับคือมันเห็นขอบด้านนอกของตัวงานนะครับเห็นขอบด้านนอกของตัวงานเนี่ยตรงเนี้ยเห็นละเราจะสร้างฉากยืดฉากอีกก็คงไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะว่าตามหลักความเป็นจริงควรจะมีต้นไม้อื่นๆแทรกเข้ามาอีกนะครับอันนี้แล้วผมเก็บเซฟไว้ก่อนกลับเข้า Photoshop อีกนะครับผมต้องการต้นไม้ต้นไผ่พงสะท้อนต้นไม้พวกนี้นะครับเอามาแทรกไว้มุมข้างๆบ้างบังบ้างคือมันก็มีพุ่มไม้อันนี้อยู่ในป่าไผ่ผมไม่รู้ว่าความจริงเขาไปสนทนากันที่ป่าอะไรนะครับแต่ถ้าเรามีภาพแล้วนะครับตัวอย่างนี้เราอาจจะแค่ผมปิดภาพหลักไปก่อนเอาภาพพวกนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเอามาตกแต่งใหม่นะครับและคราวนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งตัวกิ่งนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตบไปเอาไปวางกับในงานเพื่อแปะด้านข้างนะครับเหมือนว่ามีอยู่ในสวนนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่แค่ฉากเท่านั้นที่มีต้นไม้ต้องมีด้านข้างบ้างประกบด้านข้างซ้อนๆกันอีกมันก็จะช่วยกบเกลื่อนได้นะครับอาจจะรวมถึงต้นไม้กอนี้ด้วยนะครับผมก็จะรวมกันให้หมดนะครับแล้วก็จะลบนะครับใช้บัตรเด็บหยาบนะครับที่เป็นฟุ้งๆไงนะครับลบนะครับเพื่อจะได้ดูว่าเอ้ยมันเป็นแบบกิ่งก้านใบที่งอกขึ้นมาต่างหากไม่ใช่ว่าแบบลบคมกริบนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ลบในระดับนึงไปก่อนนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งเอาเพิ่มเติมเอาทีหลังนะครับเก็บเอานะครับจิ้มเอาใครรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นกิ่งไม้นะมันมีกิ่งยิบกิ่งย่อยนะครับโอเคแล้วก็เซฟชิ้นนี้นะครับ1ชิ้นก็ลากแค่นี้แล้ว copy new งานใหม่ขึ้นมานะครับไม่เอาพื้นขาวนะครับเซฟเป็น png ผมตั้งชื่อว่า tree แล้วกัน tree 1นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็ง่ายๆครับอันนี้นะครับก็ลากครอบเฉพาะที่ต้องการแค่นี้
B News นะครับเป็นคลีสองนะครับแล้วก็นี่คือส่วนเกินของสังคมนะครับใช้บัตรเก็บรายละเอียดด้วยเซฟนะครับเป็นคลีสองนะครับเลือกเป็น PNG เช่นเดียวกันนะครับงานก็เข้าอีกแล้วนะครับและมีคนโทรตามแล้วโอเคงั้นผมจะรีบเร่งมือขึ้นบีกนะครับก็คือเอาต้นไม้เข้ามาเลยนะครับใน After Effects นะครับก็ลากภาพเข้ามาฟรี112ของผมนะครับต้นไม้นี่แหละเอาเข้ามาปึ๊บผมก็เอามาวางลากลงงานไปเลยนะลากลงนี่ไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เราไว้ไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามัน 3D แล้วมันไม่สำคัญเรื่องเลเยอร์ล่างบนครับต้นไม้ผมอยู่ไหนครับเนี่ยอ๋อลืมเลื่อนให้อยู่ข้างหน้าสุดโอเคเราก็ได้แล้วต้นไม้นะครับผมขอเลื่อนขึ้นหน่อยนะครับเลื่อนขึ้นมาหน่อยนึงต้นไผ่เนี่ยนะครับเดี๋ยวแยกเอาทรีหนึ่งนะครับทรีหนึ่งนี่อยู่ต้องอยู่ติดพื้นนะครับเป็นลักษณะต้นไม้เป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นทรงนะครับก็เดี๋ยววางประดับตกแต่งด้านข้างนะครับแทรกๆไปบ้างบางพระอรหันต์บ้างอะไรบ้างนะครับจะรู้สึกว่ามีระยะของภาพมากขึ้นจะดึงขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ดูพิเคทเว้นเล็ดเป็นช่วงๆนะครับแต่คนนี้ใช้ขวาจะเท่ากันเป๊ะๆก็ไม่ควรนะครับกดดับเบิ้ลคลิกเกินไปนะครับพยายามจัดตกแต่งหน่อยนะครับหน่อยแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออันนี้นะครับกิ่งนี้นะครับผมนี่แหละอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยคราวนี้นะครับผมจะใช้การแอนิเมตกล้องแล้วนะครับจะใช้การแอนิเมตกล้องแล้วนะครับกลับไปที่แคมีราที่1นะครับปรับจากฟูลนะครับปรับเป็นควอเตอร์เลยนะครับคุณภาพต่ำๆแล้วหมุนจะหมุนง่ายๆหน่อยอาจจะปรับค่อนข้างยากนิดนึงเริ่มจะปวดหัวแล้วนะครับโอเคขอมองมันแบบมุมมอง2อันดีกว่าลองดูก็รู้นะครับว่ากล้องนี้นี่เอียงกระเทเล่เลยครับเปิดกล้องลงมานะครับเช็คค่าทรานสฟอร์มเลยค่าไหนเอียงนะครับ279เป็น270นะครับนี่เป็น0นี่0ก่อนโอเคนี่คือค่าการเดินทางของกล้องนะครับคราวเนี้ยมันมีการเอียงเนี่ยคือภาพเนี่ยผมดูแล้วมันดูเอียงๆคือกล้องมันเอียงหรือเปล่าจริงๆใช้2จอเนี่ยมันจะทำงานพวกเนี้ยสะดวกมากเลยแต่คราวนี้ในเมื่อเรามีจอเดียวนะครับเราก็ต้องดูอย่างนี้ไปก่อนนะฮะทำใจนะครับทำใจยอมรับมันจะมีปรับค่าอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือค่าไอตัว point นะครับ point ตัวเนี้ยคือทิศทางของการหมุนกล้องนะครับเห็นไหมครับครับเพิ่มลดเนี่ยก็คือเอียงซ้ายเอียงขวาโอเคผมได้ค่าที่ต้องการแล้วผมจะจบตัวนี้ที่วิที่6ละกันผมจะเลื่อนกล้องด้วยความเร็วสูงเลยนะครับแต่0ถึง6วิผมบันทึกค่าถ้าไม่คิดอะไรมากก็บันทึกแม่งไว้ให้หมดก่อนนะครับ
เสร็จแล้วต่อมาก็คือแค่ถอยหลังกล้องออกมานะครับถอยหลังกล้องออกมาเริ่มจะหิวข้าวแล้วนะครับข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยสร้างครับสร้างซะยิ่งใหญ่นะครับฉากหดเหลือกระปี้ดหนึ่งนะครับกล้องต้องขอกดต่ำลงหน่อยนะครับเพราะถ้ากล้องไม่ต่ำเนี่ยเดี๋ยวมันจะเห็นหมดนะครับว่ามีฉากแบบมีเขาเรียกว่าอะไรครับไม่เต็มอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแหว่งก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนะครับใช้พระอรหันต์รูปนี้นะครับบังแล้วก็ถ้ายังขาดอีกก็ต้องดูพิเคทเพิ่มเติมเพื่อมาใช้ป้องกันนะครับป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายทั้งปวงส่วนฉากที่มันเล็กเกินไปนะครับเหนื่อยใจเลยนะครับก็มีทางหนึ่งทางเดียวง่ายๆครับที่ง่ายที่สุดก็คือขยายฉากให้ใหญ่ที่สุดนะครับล็อกแบ็กโซลิดนะควรจะปรับตัวไซส์ VG ให้ใหญ่ขึ้นแต่พอปรับไซส์ใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับพระสงฆ์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเข้ามาบังไอ้ตรงต้นไผ่พงสะท้อนของเราเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะมาช่วยบังได้นะครับบังตานะครับไม่ใช่บังร้อนด้วยนะครับบังตาเป็นระยะนะครับมีการบิดบ้างนะครับหมุนบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่เหมือนกันทุกๆอันพอเห็นไหมครับพอผมสร้างบรรยากาศเพิ่มเติมเนี่ยทำให้งานผมดูดีขึ้นว่าคุณจะแอดรับกล้องนะครับแอดรับกล้องอีกข้างหนึ่งก็ใช้เช่นเดียวกันนะครับผมจะดูพิเคทมาสักต้นหนึ่งแล้วก็เอาอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับครับก็พยายามนะครับดัดตบตรงตบแต่งเอาโอเคนะครับมีหลายๆชิ้นหลายๆชั้นอาจจะมีการใช้พับเพ็ดดึงบ้างอะไรบ้างนะครับนี่ก็ดึงมาข้างในหน่อยนะครับอีกมุมกล้องนี้เป็นหลักนะครับมุมกล้องอื่นนี้ช่างมันโอเคคราวนี้ไอ้พุ่มเขียวๆเล็กๆเนี่ยนะครับพุ่มเขียวๆต้องมีการดูพิเคทบ้างเอามาแทรกระหว่างกลางนะครับแล้วกดลงหน่อยนึงเพื่ ให้รู้สึกว่ามันมีอะไรอ่ะมันมีคือความจริงมีต้นไม้ใบหญ้าจะมีนกนุกกระต่ายบินอะไรกระต่ายบินไหนนกบินนะบ้างอะไรบ้างคลิปนี้จะนานสักนิดนึงนะครับแต่ก็เพื่อเป็นการจัดองค์ประกอบงานที่ดีและสมบูรณ์นะครับคิดว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังกระเฮี้ยนกระหือรือในการทำงานนะครับก็เปรียบเสมือนทอล์กโชว์ของผมเลยนะครับชั่วโมงเหมือนดูหนังเรื่องนึงเลยนะครับ
ันนี้ไอ้ปัญหาด้านบนเดี๋ยวเก็บไว้เป็นปัญหาทีหลังนะครับขอเช็คภาพก่อนดีกว่านะครับขอเช็คคุณภาพของภาพก่อนดีกว่าความเหมือนหรือแตกต่างของต้นไม้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับใส่เอฟเฟคนะครับ motion blur motion blur นะครับ motion blur เดี๋ยวเลือกทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยใส่ motion blurกราฟรากยาวเลยรากยาวเลยเดี๋ยวนี้เลเยอร์เป็นเยอะเป็นพิเศษดีกว่าดึงขึ้นมาหน่อยนะครับรากกันก็รากเราใส่ให้หมดเลยนะครับจริงๆควรจะใส่ตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็ลืมบอกแต่ไม่เป็นไรนะครับฝึกไว้นะครับพอคุณพวกคุณดูแล้วเนี่ยคุณทำตามทีหลังเนี่ยมันก็ง่ายแล้วจริงๆมันควรจะมีแบบกิ่งไม้ล่มไม้อะไรที่เอามาบังฉากข้างบนได้อีกนะครับต้องไปหากิ่งไผ่ทำกิ่งไผ่ที่แบบพอตรงปลายมันจะโค้งนึกออกไหมครับแล้วก็ดัดรูปต่างหากขึ้นมาเมื่อไรจะหมดเนี่ย300กว่าเลเยอร์แล้วนะเหนื่อยจริงลืมไปคลิกลากได้เลยดีกว่านะครับก็คลิกลากแล้วดึงยาวมาเลยบัฟจบเจ๋งเลยนะครับช่วงนี้นี่ยังปิดกันไม่ดีนะครับปิดกันไม่มิดนะครับช้างตายทั้งตัวนะครับปิดเอาไปใบบัวปิดไม่มิดยิ้วต้องเพิ่มความถี่อีกนะครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสอะไรโอเคแล้วเรารู้สึกว่าพอเราพอใจละปรับเป็น2มุมนะครับ2มุมเพื่อเก็บรายละเอียดอื่นๆอีกนะครับโอเคเช็คจากมุมหลายๆวีนะครับว่าโอเคยังหลุดไม้ได้ไหมมันบังหรือเปล่าหลุดไหมถ้าหลุดก็เดี๋ยวเอาเขียวๆเนี่ยนะครับไอ้ก้อนเขียวๆเนี่ยดูพิเคทมาปิดปิดผมแม่จะปิดช่วงนี้นะครับเดี๋ยวดึงบางพระอรหันต์ไปนิดนึงนะครับก็โอเคแล้วส่วนไอ้ข้างบนเนี้ย1ก็คือสร้างท้องฟ้าบรรยากาศขึ้นมากับ2คือทำแบ็คกราวด์ให้ใหญ่กว่าเดิมคลุมให้หมดทีเดียวนะครับแต่ถ้าการทำแยกเยอะๆเนี่ยมันจะดูมิติมันจะดูสวยกว่านะครับคือตอนนี้เสียดายมากว่าคือรูปเราไม่เต็มแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าใครสามารถทำพระเต็มรูปได้เนี่ยนะครับก็น่าจะสวยขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ส่วนฉากด้านบนนี้ต้องมากับที่ Photoshop แล้วครับนาฬิกาเตือนแล้วนะครับว่าเหลือเวลาอีกติดเดียวนะครับเราดูจากภาพเต็มก่อนภาพจริงภาพจริงภาพจริงขนาดละภาพจริง
นี้ไม่ขออ่ะลืมอยู่นี่ภาพจริงอยู่นี่สังเกตนะครับว่าต้นไผ่เนี่ยจะมีอย่างเงี้ยไอ้ช่วงเนี้ยคือโค้งมาปิดๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องเลือกพุ่มสักพุ่มนึงหรือเอาของเก่าก็ได้นะครับถ้าไม่อะไรมากก็เดี๋ยวดัดดิฟฟี่เอาหรือถ้าขี้เกียจไปอีกนะครับมากลับมาที่นี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ดูพิเคตออกมานะครับดูพิเคตเสร็จแล้วนะครับเครื่องมือที่เจ๋งมากๆนะครับของ After Effects ตัวหนึ่งที่ง่ายมากที่ใช้ง่ายคือ Liquify เอ้ยไม่ใช่ Puppet นะครับ Puppet นะครับก็มาจิ้มสัก3กันนะครับจิ้มก็คือจิ้มดัดจิ้มดัดเอาไว้ดัดนะครับดัดภาพดัดอะไรดัดก็ง่ายครับกดตัว V แล้วก็ดัดได้เลยนะครับคลิกบนภาพแล้วก็ดัดมันนี่ขอดูอันเดียวละกันนะครับจิ้มตรงลูกกลมๆนี้นะครับก็คือโชว์แค่อันนั้นอันเดียวผมดูแล้วน่าจะมีอีกเพิ่มสักอันหนึ่งตรงกลางนะครับเอาไว้ดัดได้เป็นลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วแม่คลิกมากเกินไปนะครับไม่ยอมมาสึกว่าลิคิฟีนี่จะไม่ได้เรื่องนะครับไอ้ก็ได้เรื่องอยู่นะครับแต่ต้องคงต้องดัดจุดอีกนิดนึงนะครับเพราะจากว่าดูจากติบและติบเป็นผิดพอสมควรโบจตานี้แล้วกันนะครับก็ดัดนิดนึงนะครับเช็คในภาพนี้ด้วยจะได้ไม่ดูให้มันดูแตกต่างกันหน่อยก็ดูพิเคทเลยนะครับดูพิเคทเป็นกิ่งดองรอนก็คงไม่ใช่พยายามปิดรูดำๆตรงนั้นนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับก็ดูพิเคทนี่ครับดูพิเคทเอาไปใช้ได้เลยนะครับข้างหนึ่งซึ่งก็ข้างซ้ายมือเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องพื้นที่ว่างนะครับเขาจะเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเยอะหน่อยก็ถ้าอยากจะกลับข้างกันก็ง่ายๆครับหมุน1รอบนะครับหมุน1รอบจบไหมครับหมุนแล้วครับหมุนไม่เริ่มเหนื่อยใจนะครับรู้สึกว่าเครื่องจะเริ่มช้าลงกับตัวเลเยอร์นะครับคนสอนก็เริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวดัดดึงดัดนะครับอันนี้คือกิ่งด้านบนพยายามอุดรูดำๆให้หมดนะครับลองใช้วิกอื่นๆบ้างนะครับว่าวิกอื่นๆนั้นยังจะมีปัญหาอย่างนี้อยู่หรือเปล่าคราวนี้นะครับส่วนที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวถ้าเราไม่ซีเรียสอะไรมากเดี๋ยวผมจะใช้ไอ้กิ่งพวกนี้แหละนะครับเอามาดูพิเคทนะครับงาน After Effects ก็เป็นงานสร้างภาพนะครับก็ต้องเข้าใจที่เปิด2มุมเพื่อเราจะได้เช็คมุมมองที่ถูกต้องว่าเวลาเราเลื่อนเนี่ยมันโอเคไหมมันใช้ได้หรือเปล่ามีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเค
ลิปนี้เป็นคลิปที่สอนโคตรทรหดมากนะครับนานมากนานมากนะครับแล้วไอ้ต้นไม้พวกนี้จะอยู่มุมระยะไกลนะครับที่จะมองเห็นฉากด้านบนเราไม่อยากปิดหลายต้นนะครับแล้วก็ดึงมันเข้ามาใกล้ๆกล้องมาโมโมต้นไม้มาลูกมาดึงมาอารมณ์ประมาณนี้นะครับจะเป็นฉากลิเกขึ้นทุกวันทุกวันนะครับนี่คือในกรณีที่ขี้เกียจแล้วนะครับเวลาจะหมดแล้วปิดให้มิดนะครับปิดให้มิดอึ๊บแล้วมุมด้านนั้นอีกนิดหน่อยนะครับก็จะมิดจะหมดละอย่าลืมนะครับเวลาดูพิเคทออกมาเนี่ยเราจะต้องมีการปรับระดับลำดับนะครับให้มันดูแล้วมันไม่เท่ากันนะครับมีหน้าบ้างหลังบ้างอะไรพวกเนี้ยนะครับจะได้เวลากล้องแพนผ่านเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีมิติมีระยะเช็คจากวิดและต้นๆ นะครับยังไม่หมดเองโอ้โหตายแล้วคนทำใกล้จะเน่าตายแล้วก็เดี๋ยวไว้ดึงไว้หลังๆแล้วกันก็จากป่านะครับจะกลายเป็นถ้ำแล้วคือทางที่ดีอาจต้องหาภาพรีทัชใหม่แต่พอดีผมมีเวลาค่อนข้างน้อยนะครับก็เก็บเอาหลักการนี้ไปใช้กันคร่าวๆดูก่อนละกันโอเคไม่มิดสักทีนะเหนื่อยใจแล้วคนทำจะเหนื่อยแล้วนะครับโอเคมาเช็ควิดอื่นๆดูนะครับว่ามีอะไรดำๆแหลมๆโผล่ขึ้นอีกไหมมองสภาพความจริงแล้วนะครับเห็นว่าเละเทะไปหมดนะครับเละเทะไปหมดจริงๆก็มีดูพิเคทอีกดูพิเคทโอเคก็พยายามกบๆเกินๆดูนะครับโอ้โหแหว่งเยอะเลยครับแหว่งเยอะเลย
ก็ไม่ยากอะไรนะครับมีแก้ง่ายๆนะก็ดูพิเคตไอ้รูปใหญ่ๆเนี่ยแหละหมดนะครับมิดแล้วนะครับน่าจะหมดสักทีหมุนสักหน่อยนึงนะครับนะครับนั่งดูทำกลางป่าเลไลโอเคเรียบร้อยครับขั้นต่อไปคือการ export งานออกมาก็ง่ายๆนะครับ Ctrl M แล้วก็บลา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 ตามที่เคยสอนกันมานี้นะครับก็เป็นการทำอะไรที่โคตรเกรียนมากนะครับเกรียนจริงๆออนว่าวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับส่วนฉากนี้แนะนำว่าให้เราไปเพ้นกันเองทำกันเองนะครับแล้วก็ปรับต้นไม้หลายๆแบบเนื่องจากผมไม่ค่อยไม่ได้มีเวลาทำมากขนาดนั้นนะครับงานโมชั่นกราฟิกจึงมีราคาแพงและค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากว่ามันต้องใช้เทคนิคค่อนข้างเยอะมากในการทำงานนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับหลายๆอย่างเอามาหมอๆรวมๆกันนะก็ลองดูนะครับผมขอเหลือมุมเดียวแล้วกันโอเคโอเคแค่นั้นแหละสวัสดีครับ